เสือสมิงจอมโหดกัดกินพระเหลือแต่กองกระดูกเจออนุภาพหลวงพ่อทบนอนสยบดุดแมวเชื่องหลวงพ่อทบธรรมปัญโยแห่งวัดพระพุทธบาทชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์พระมหาเถราจารย์ผู้ทรงฌานอภิญญามีวิทยาคมแก่กล้าผจญเสือสมิงในป่าดงดิบมักจะมีสิ่งที่เราคาดไม่ถึงเช่นผีป่าผีโป่งผีกองกอยหรือเสือสมิงหลวงพ่อทบหลุดรอดมาได้ด้วยการอาศัยเจริญเมตตาบารมีเป็นที่ตั้งทำให้ผีเหล่านั้นเกรงกลัวไม่กล้าเข้ามารบกวนท่านได้ครั้งหนึ่งท่านได้เดินทุดงผ่านไปพบกองกระดูกอยู่กับกองผ้าเหลืองเปื่อยๆพร้อมกับกรดและบาทที่สิ้นสภาพหลวงพ่อทบจึงรู้ในขณะนั้นว่าพระทุดงรูปที่มานอนมรณภาพอยู่ตรงหน้านี้ต้องอาบัติในทุดงควัดมีวัดอันไม่บริสุทธิ์จึงต้องเอาชีวิตมาทิ้งไว้อย่างน่าอนาถท่านจึงได้รวบรวมผ้าเหลืองกระดูกกรดและบาทเข้าด้วยกันแล้วนำไปฝังอย่างเรียบร้อยพร้อมกับสวดมนต์มาติกาบังสกุลให้เป็นที่เรียบร้อยจึงตกลงใจปักกรดค้างคืนอยู่ที่ตรงนั้นพอตกดึกในคืนนั้นเองขณะที่ท่านกำลังทำสมาธิภาวนาพลันก็มีสิ่งแปลกปลอมเดินเข้ามาใกล้กรดกลิ่นสาบสางคละคลุ้งโชยเข้าจมูกแทบจะสำลักหลวงพ่อทบยังนั่งสมาธิภาวนาอย่างแน่วแน่ไม่ยอมขยับขยื่นเจ้าเสือพาดกรอนขนาดใหญ่เห็นท่านไม่เกรงกลัวมันจึงแยกเขี้ยวขู่คำรามอย่างดุร้ายหมายจะกัดกินท่านเป็นอาหารท่านจึงรวบรวมจิตแผ่เมตตาออกไปให้กับเสือพร้อมปากก็พูดว่าเองหากินของเองข้าก็ออกทุดงเพื่ออยู่ในทางธรรมเองอาศัยสัตว์น้อยใหญ่ต่อชีวิตข้าก็อาศัยอาหารดำรงชีวิตเองมาข้าก็ดีใจไม่มีอะไรก็นอนเสียเถิดหลังจากกล่าวจบแล้วหลวงพ่อทบก็น้อมชีวิตเป็นพุทธบูชาโดยอธิษฐานว่าหากเสือกับท่านมิได้เคยผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรต่อกันในชาติปางก่อนก็ขอให้เสือหลีกทางให้ถ้าเคยผูกเวรกันก็ขอให้เอาท่านไปกินเพื่อชดใช้กรรมเป็นที่อัศจรรย์ปรากฏว่าเสือตัวนั้นหยุดคำรามและทำตามคำสั่งของท่านอย่างว่าง่ายเหมือนพูดกับนักเรียนเมื่อลดความดุร้ายลงและค่อยๆล้มตัวลงนอนข้างๆกรดของท่านส่วนท่านก็ได้เจริญสมาธิภาวนาจนรุ่งเช้าพอท่านลืมตาขึ้นมาดูอีกครั้งก็พบว่าเสือสมิงได้หายไปจากที่มันล้มตัวนอนเมื่อคืนนี้คงเหลือแต่รอยเท้าของมันที่ทิ้งร่องรอยเอาไว้หลังจากนั้นท่านก็ได้เดินทุดงต่อไปจนกระทั่งได้พบกับพระทุดงอีกรูปหนึ่งจึงได้ชักชวนกันเดินทุดงไปจนทะลุถึงเขตชายแดนพม่าณที่นั้นเองหลวงพ่อทบและพระทุดงรูปนั้นก็ได้แสดงอภินิหารซึ่งกันและกันและได้แลกเปลี่ยนวิทยาคมจนเป็นที่พอใจแล้วต่างก็แยกย้ายกันไปคนละทิศละทางหลวงพ่อทบได้เดินทุดงต่อไปจนถึงประเทศลาวท่านได้เคยรู้จักคุ้นเคยกับพระเนนที่เวียงจันทน์หลายรูปด้วยกันเมื่ออยู่ที่นครเวียงจันทน์ท่านได้ช่วยเหลือพระเนนที่นั่นก่อสร้างสิ่งต่างๆจนสำเร็จหลายแห่งจนเป็นที่ชื่นชอบอัธยาศัยของพระเนนในเวียงจันทน์มากถึงกับนิมนต์ให้ท่านประจำวัดอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่ท่านได้ปฏิเสธไปเพราะท่านยังมีภาระที่จะต้องทำอีกมากเมื่อหลวงพ่อได้ปฏิเสธในการอยู่เวียงจันทน์แล้วท่านก็ได้เดินทุดงออกจากเวียงจันทน์มุ่งหน้ามายังประเทศไทยท่านเดินลัดเลาะจนถึงเขตชายแดนไทยติดต่อกับเขมรที่จังหวัดตราดท่านได้เดินทุดงเข้าไปในเขตของเขมรต้องผจญกับพวกเขมรต่ำเจ้าแห่งอวิชชามนต์ใสดำทั้งปวงต้องกันต้องแก้และทำลายเรียกว่าไม่มีวิชาอาคมกล้าแข็งจริงๆแล้วก็
็จะถูกพวกเขมรต่ำทดลองด้วยมนต์ไสยดำเช่นยาสั่งบังฟันหรือบิดไส้แต่ท่านก็สามารถเอาชนะพวกเดรัจฉานวิชาเหล่านี้ได้ทำให้พวกเขาเหล่านั้นพากันศรัทธาในตัวท่านมากนิมนต์ให้ท่านอยู่จำพรรษาในเขตแดนของเขมรตลอดไปแต่ท่านได้บอกปฏิเสธและได้เดินทางเข้าประเทศไทยในที่สุดการเดินทางมหาทุดงแบบมาราธอนของหลวงพ่อทบก็สิ้นสุดลงจะเห็นได้ว่าท่านเดินด้วยเท้าเปล่าๆไปตามทางทุรกันดารและแสนจะลำบากยากเข็ญบางครั้งทุดงไปในที่ห่างไกลหมู่บ้านมีแต่ป่าดงดิบและอาหารการกินก็ไม่มีต้องฉันยอดไม้กับใบไม้แทนข้าวแต่ท่านก็ไม่เคยย่อท้อท่านได้เดินทุดงจากอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ไปถึงเขตชายแดนพม่าแล้วย้อนกลับไปประเทศลาวและสุดท้ายก็เข้าชายแดนเขมรนับว่าท่านได้เดินทางด้วยเท้าเปล่าหลายพันกิโลเมตรกลับมาตุภูมิหลวงพ่อทบได้เดินทุดงรอนแรงไปเป็นเวลานานจนกระทั่งท่านเห็นว่าสมควรแก่เวลาและใช้วิชาอาคมที่ท่านได้รับมานี้ก็พอที่จะนำไปสงเคราะห์ให้กับชาวบ้านญาติโยมผู้ยากไร้ได้แล้วอีกทั้งท่านก็จะได้กลับไปประกอบศาสนกิจอุทิศตนเป็นพุทธบูชายันดินแดนที่ท่านได้ถือกำเนิดเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเป็นมิ่งมงคลต่อบวรพระพุทธศาสนาเมื่อคิดได้ดังนั้นท่านจึงได้ออกเดินทางจากชายแดนเขมรโดยมีจุดมุ่งหมายปลายทางคือวัดศิลามงตำบลนายมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อท่านได้มาจำพรรษาที่วัดแห่งนี้แล้วท่านได้ทำการบูรณะวัดครั้งใหญ่มีการสร้างกุฏิสงฆ์ศาลาการประเรียนขุดบ่อน้ำที่สำคัญท่านได้ทำการก่อสร้างอุโบสถขึ้นจนสำเร็จใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ดีจนทุกวันนี้หลวงพ่อคงเกจิดังลงกระหม่อมด้วยขมิ้นชันอักขระตัวเดียวติดถึงลูกชายคนโตอย่างน่าอัศจรรย์หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมสมุทรสงครามเป็นเกจิอาจารย์รุ่งสงครามอินโดจีนอยู่ในคำขวัญรุ่นนั้นว่าจาดจงคงอีหมายถึงหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหลวงพ่ออีวัดสัตหีบและมีท่านเพียงองค์เดียวที่เหรียญของท่านสามารถเบียดเสียดขึ้นไปอยู่ในเบญจภาคีเหรียญได้คำว่าเบญจภาคีในวงการพระผู้ที่บัญญัติศัพท์นี้ขึ้นมาเป็นคนแรกคือท่านอาจารย์ตรียำปวายนักเขียนนามอุโคตผู้เขียนพระเบญจภาคีอาจารย์ตรียำปวายบัญญัติคำว่าพระเบญจภาคีอันประกอบด้วยพระสมเด็จวัดระฆังพระรอดวัดมหาวันพระผงสุพรรณพระนางพญาพระซุ้มกอต่อมาเซียนพระเครื่องจึงนำคำนี้มาบัญญัติพระอื่นเช่นเบญจภาคีเหรียญโดยเซียนรุ่นเก่าจะบัญญัติไว้ว่าเอี่ยมกลั่นสุกพุ่มขาวหมายถึงหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาติหลวงพ่อสุกวัดมะขามเท่าหลวงพ่อพุ่มวัดบางโคลกหลวงพ่อขาววัดหลักสี่แต่ในปัจจุบันเบญจภาคีเหรียญเปลี่ยนไปตอนนี้อันดับหนึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นและเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเบียดเหรียญหลวงพ่อขาววัดหลักสี่ตกไปว่ากันว่าเหตุที่เหรียญหลวงพ่อขาวตกไปเพราะเป็นเหรียญที่หายากเกินไปในวงการจึงยกเหรียญหลวงพ่อคงขึ้นมาแทนเพราะมีให้เล่นหมุนเวียนมากกว่าลงกระหม่อมด้วยขมิ้นชันของท่านแม้ในสายท่านยังถกเถียงกันไม่จบว่าท่านใช้วิชาของใครกันแน่เนื่องจากหลวงพ่อคงตามประวัติท่านไปเรียนวิชาลงกระหม่อมจากครูบาอาจารย์สองท่านว่ากันว่าหลวงพ่อคงท่านไปเรียนวิชาลงกระหม่อม
จากพระพุทธโคสาจารย์หรือฤทธิ์วัดอรุณตอนหลังจึงมาเรียนวิชาลงกระหม่อมหลวงพ่อตาดวัดบางวันทองเกจิใหญ่แห่งลุ่มน้ำแม่กลองท่านยังเป็นอุปัชฌาย์หลวงพ่อทองสุขวัตโนดหลวงเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่มีชื่อมากด้านลงกระหม่อมหลวงพ่อทองสุขวัตโนดหลวงท่านจะลงด้วยเหล็กจานโดยไม่จุ่มน้ำมันหรือสิ่งอื่นยันที่ท่านลงจะมีอักขระหลายตัวในสายท่านจะเรียกว่ายันครูคนที่ได้ลงไปถ้าลูกคนโตเป็นผู้ชายจะมียันติดกระหม่อมมาตอนเกิดเป็นรอยแดงๆอยู่สักพักไม่กี่เดือนก็จะจางหายไปส่วนหลวงพ่อคงท่านจะลงด้วยขมิ้นชันโดยนำขมิ้นชันมาเหลาให้แหลมและจุ่มในน้ำมนต์เพื่อให้น้ำขมิ้นออกเยอะๆจึงนำมาเขียนลงบนกระหม่อมของลูกศิษย์หลวงพ่อคงท่านจะลงด้วยตัวดอกตัวเดียวว่ากันว่าใครได้ลงกระหม่อมกับท่านจะเหนียวนักและถ้าคนนั้นมีลูกคนแรกเป็นผู้ชายยันจะติดมาที่กระหม่อมเด็กด้วยปัจจุบันพระมหาสุรศักดิ์วัดประดู่เขาว่าท่านมีลงกระหม่อมแบบนี้ด้วยแต่จะครั้งเหมือนหลวงพ่อคงหรือไม่ต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเอง